ธวัชชัยทองดีนั่นเองนะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะตลาดปิดวันนี้นะคะต้องถือว่าปิดในแนวข้างล่างอยู่1,622ลบ12จุดนะคะทิศทางตลาดคืนนี้ต่างชาติกดต่อหรือเปล่านะคะก็ผมว่าน่าจะเบาแล้วนะครับเพราะว่าค่ะคือตลาดเนี่ยมีโลจากสัปดาห์ที่แล้วจริงนะครับผมว่าวอลลุ่มเนี่ยออกมาแค่44,000อ๋อแล้ควะก็วอลลุ่มน้อยค่ะวอลลุ่มน้อยครับแล้วสังเกตก็จะเป็นพวกตัวใหญ่ๆนะครับที่มีประเด็นนะครับกลุ่มแบงค์นะครับแน่นอนกลุ่มแบงค์นะครับงบ Q2 คือต้องไปลุ้นอยู่แล้วแล้วมันความคาดหวังมันไม่มีครับมันเป็นเนกาทีฟนะครับงั้นอาจจะเจอแรงขายออกมาก่อนนะครับกลุ่มที่มีบล็อกเทรดนะครับที่ยังมีบล็อกเทรดค้างอยู่นะครับซึ่งจริงๆก็เหลือน้อยนะครับวันนี้ก็จะเห็นแรงขายออกมาไม่ว่าจะเป็นแซดอมตะนะครับก็จะมีแรงขายจากผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบล็อกเทรดบางส่วนออกมานะครับค่ะครับงั้นตอนนี้ผมมองว่าตลาดเนี่ยถึงแม้จะลงแล้วมีโลจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าไม่มีแพนิคตลาดไม่มีแพนิคเลยนะครับแล้ววอลลุ่มเนี่ยก็น้อยอ๋อการลงแบบดีนะครับงั้นการลงแบบนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่โซนนี้นะครับอาจจะแกว่งไซด์เวย์ออกข้างหรือว่าไซด์เวย์ดาวแบบนี้เพื่อสร้างฐานก่อนนะครับก่อนจะดีดรีบาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยในเรื่องของสเปดนะครับนอนสเปดตอนบ่ายนะครับตอนเช้าเนี่ยอยู่ประมาณลบ4.9นะครับตอนบ่ายเนี่ยเริ่มมีการโลเวอร์ละนะครับเห็นสเปดลงไปต่ำลบ5.5นะครับแต่ว่าการโลเวอร์เนี่ยไม่ได้สูงพอที่จะทำให้สเปรดค้างอยู่ลงต่ำไปอีกนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาในช่วงปลายตลาดนะครับนั้นหมายความว่าการโลเวอร์เนี่ยออกมาน้อยนะครับแล้วโพซิชันของซีรีส์ยูนะครับวอลลุ่มเนี่ยยังไม่ถือว่าเยอะนั้นหมายความว่าวันนี้โลเวอร์ไม่ได้เยอะนะครับต้องดูพรุ่งนี้อีกวันก่อนครับดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้โลเวอร์ไม่ได้เยอะนะครับหมายความว่าposition short net short ที่ฝรั่งเขาเก็บมาเนี่ยเขาจะปล่อยหมดหรือว่าอาจจะไปปิดทำกำไรcode position คือไม่โล low short ไปต่อน้อยนะครับงั้นวิวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สตองเซลล์สตองกับช็อตสตองช็อตมากอะนะครับงั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราจะดูว่าวิวฝรั่งยังคงแบบยังแบร์อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากหลายวันเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับวันที่28เนี่ยผมว่าเขาไม่ได้สตองไม่ได้แบร์เหมือนเดิมแล้วอะนะครับ อาจจะมีการแอดปิดด้วยซ้ำนะครับงั้นที่เรากลัวที่ในประเทศนั้นคือรายย่อยกลัวกันนะครับผมว่ามันมาถึงจุดที่พวกเราก็กลัวอะไรไงครับเวลาพวกเรากลัวเนี่ยมักจะอยู่โซนล่างอะต่ำอะนะครับงั้นผมก็เลยมองว่าเริ่มมองเก็บหุ้นดีกว่านะครับคือไม่จำเป็นต้องกลัวตลาดนะครับไปเก็บหุ้นตัวที่เอาที่ตลาดลงแต่ไม่ลงอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยก็จะมีตัวใหญ่นะครับก็จะมีแอดวานซ์เนี่ยนะผมว่าถ้าสัปดาห์นี้นะครับไม่หลุดจุดต่ำเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแอดวานซ์เนี่ยถ้าไม่หลุดลงต่ำกว่า184.50นะครับคือถ้า185เลขลมคมเนี่ยถ้าแอดวานซ์สัปดาห์นี้ไม่ต่ำกว่า185นะครับผมแนะนำก็ทยอยรับกลับมารอตลาดรีบาวด์นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับผมแนะนำสื่อสารนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวกลางหน่อยเนี่ยผมแนะนำท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นเซนเทลกับมินนะครับเพราะว่าโฟกัสไปที่มินนะครับที่ลงมาเยอะนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีแรงขายออกมานะครับแล้วก็เขาคือลองเทอมเนี่ยนะครับยังไงเขาก็มีการเติบโตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทนะครับที่อ่อนค่านะครับนักท่องเที่ยวก็มีก็ยังเข้ามาเยอะอยู่นะครับดังนั้นผมก็แนะนำเก็บทยอยเก็บมินครับถ้าสัปดาห์นี้ไม่หลุด31เนี่ยนะครับผมว่าเก็บได้เพื่อเล่นรอเล่นรีบาวด์รอบนี้นะครับถ้าตัวใหญ่ตัวกลางผมแนะนำที่เพิ่มมานะครับแอดวานซ์กับมินค่ะนะครับสามารถทยอยเก็บได้สัปดาห์นี้เลยเพื่อรับการรีบาวด์ค่ะนะครับครับผมในส่วนของทางด้านฟีเจอร์นอกจากช็อตสเปรดแล้วทางด้านไดเรคชั่นตัว U นี้โพซิชั่นน่าจะเป็นหน้าไหนคะถ้าฝรั่งเขาให้ดูอีก2วันนะครับพี่ม่อนสเปรดใครที่ช็อตมานะครับที่ลบ4นะครับ
รอปิดทำกำไรเลยพรุ่งนี้ครับไม่ควรถือเลยนะครับไหลเท่านั้นนะครับถ้าลงไปต่ำนะครับในระดับลบ6เงี้ยโอเคก็ถือว่าฝรั่งโลนะครับวิวอาจจะไม่ได้บูในเรื่องไดเรคชั่นมากนะครับส่วนทางด้านแต่ถ้าสเปรดอยู่แถวระดับลบ5พรุ่งนี้ยังอยู่ลบ5อยู่นะครับไม่ต่ำกว่าลบ5ครับงั้นหมายความว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้แบแล้วนะครับงั้นคือไดเรคชั่นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเป็นหาช่องว่ารองใช่ครับครับผมคือไม่ต้องกลัวตลาดอ่ะครับตอนนี้ระหว่าง M กับ U ห่างกัน5จุดอยู่นะฮะครับอ่ะก็มีวิธีการนะฮะของคุณต้องนะฮะในการที่จะช็อตสเปรดหรือว่าอาร์บิทราจในส่วนของ M กับ U ในตอนนี้นะสำหรับท่านที่เทรดเป็นนะหรือว่าอยากรู้วิธีการของเขายังไงก็ไปดูข้อมูลรายการย้อนหลังในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงกันนะฮะก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะฮะค่ะส่วนข้อมูลพรุ่งเชิญค่ะก็ขอย้ำนะครับใครที่เล่นสเปรดอยู่ที่ช็อตตั้งแต่ลบ4นะครับพรุ่งนี้ให้ปิดให้หมดเลยอย่าถือจนถึงวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ย M จะหมดอายุในพอร์ตมันจะ final settlement นะครับแล้วเราจะเหลือแค่ U งั้นพอร์ตใครถือแล้ว M หายไปเหลือแต่ U เนี่ยโดนฟอสเลยนะครับมันจะเป็นเอาไลท์นะครับเป็นเอาไลท์งั้นพรุ่งนี้ครับเท่าไหร่เท่านั้นนะครับเท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าตลาดนะฮะผมว่ามันเป็นลงเป็นลายตัวครับ แล้ววันนี้มีโลแต่ไม่แพนิคไงครับผมว่าแบบเนี้ยคือมันก็แค่ซึมๆแล้วก็อาจจะมีดีดขึ้นสลับนะครับงั้นเพื่อสร้างฐานนะครับมันเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์ดาวนิดๆนะครับสร้างฐานก่อนที่จะรีบาวอีกครั้งหนึ่งค่ะครับแต่เวลาสร้างฐานอาจจะฐานแบบระยะเวลานานหรือฐานอาจจะกดดันกดดันแน่นอนครับค่ะค่ะหรือฐานแบบ3แบบที่คุยกับคุณต้องไว้นะฮะเมื่อตอนเที่ยงนะไปดูวิธีการสามซีนาริโอครับผมสามแบบวิธีการวางกลยุทธ์ของตลาดถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์อะไรเนาะครับได้ค่ะคุณต้องคงหมดแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ตลาดในตอนนี้นะคะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะครับผมครับสวัสดีครับก็เป็นการอัปเดตจากคุณต้องนะก็ระบุว่าในส่วนของหุ้นนะคะที่มีบล็อกเทรดเยอะในตอนนี้นะคะเขาบอกว่าแรงขายน่าจะเริ่มเบาแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของต่างชาติเองก็ต้องรอติดตามประเด็นในเรื่องราวของฟันโฟลนะฮะทางด้านฟิเฟกว่าจะมีการโรเวอร์หน้าช็อตต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าจะปิดโพซิชันภายในสัปดาห์นี้นะฮะก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะในแง่ของการมองวิวทิศทางตลาดนั่นเองนะฮะสำหรับหลายท่านนะฮะที่จะใช้ในเรื่องราวของกลยุทธ์ในการที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะสำหรับภาวะการซื้อ